สวัสดีครับเทควันไทม์ครับทำไปเรื่อยผมแบงค์ทีไทม์ค็อกเทลเจ้าเดิมครับตามคอนเซปต์ของรายการครับคือก็ทำอะไรง่ายๆที่ทุกคนทำได้นะครับโอเควันนี้ก็จะมาทำเมนูที่ง่ายๆเหมือนเดิมครับแต่ก็จะใช้ของที่อยู่ในตู้เย็นมาทำเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นเมนูอะไรแล้วทำสำเร็จไหมนะครับไปครับโอเคครับจากที่ไปค้นของในตู้เย็นมานะครับก็จะมีบะหมี่แกงสำเร็จรูปนะครับรสทงคัตสึราเมงนะครับแล้วก็ไข่ลวกซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูสับผัดกับน้ำเลียบนะครับที่เขาไปกินกับข้าวต้มซึ่งเหลือจากเมื่อวานนะครับแล้วก็นี่ต้นหอมโอเคมาถึงจุดนี้ก็ยังงงว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับค็อกเทลก็บอกเลยตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำเมนูอะไรนะครับอย่างแรกก็ต้มน้ำก่อนนะครับสักประมาณนี้พอโอเคครับระหว่างรอเราก็มาเตรียมของรอดีกว่าก็หั่นนะครับต้นหอมรอไว้ก็ไข่ลวกตอกใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอาน้ำเลียบไปอุ่นน้ำเลียบผัดหมูสับนะครับไปอุ่นนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปนะครับเช็คว่ามันนิ่มหรือยังนะแล้วก็ใส่หมูสับเดี๋ยวลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำซุปเสร็จแล้วก็เอาที่เราต้มนะครับมาใส่ถ้วยรอไว้แล้วก็ตกแต่งมานิดหนึ่งด้วยวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะไปนะครับเป็น เป็นการปรุงอาหารสไตล์กูมัวนะครับหรือกูมัวนะโรยผักไปนิดนึงนะครับต้นหอมให้มีสีสันแล้วก็ใส่ไข่ลวกลงไปครับมอบตามด้วยผงที่เขาให้มานะฮะโรยไปข้างๆครับผมเป็นการทำอาหารสไตล์ผสมผสานนะครับระหว่างญี่ปุ่นนะฮะกับสไตล์อย่างที่บอกไปครับกลูโมนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับ